สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2564สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดตรังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าวจึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยในวันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังประกอบเมนูอาหารไก่กระเทียมน้ำพริกผักสดรวมทั้งสิ้น 3,926 ชุดโดยนายไพบูลย์โอมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีมอบอาหารจากครัวพระราชทานที่ปรุงสุกใหม่ให้แก่ผู้แทนจากอำเภอห้วยยอด 3,530 ชุดและอำเภอเมืองตรังจำนวน396ชุดเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้พิการผู้สูงวัยและผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่ตำบลลำพูราอำเภอห้วยยอดรวมจำนวน3รายพร้อมมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 สร้างความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาทก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสถานีกาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอด้วยการสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001-1345670หรือที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวงศ์ชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่023607990สอบถามเพิ่มเติมโทร1664โครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานไว้นั้นปัจจุบันศูนย์กลางส่งเสริมอาชีพที่มีประโยชน์และสำคัญยิ่งต่อราษฎรที่มีฐานะยากจนได้มีกำลังใจในการต่อสู้กับชีวิตที่เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิมติดตามได้ในสารคดีครับ
สำหรับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านที่นำมาจัดแสดงในงานผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ณอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมของศูนย์ศิลปาชีพในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดต่างๆในภาคใต้ที่จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับทางจังหวัดเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องคนไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสารรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพซึ่งทางรัฐบาลนะครับได้นำมาต่อยอดขับเคลื่อนในเรื่องของการเชิญชวนให้พี่น้องนำเอาองค์ความรู้ที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้ทรงรื้อฟื้นเรื่องศิลปาชีพมารวมตัวกันเป็นกลุ่มโอท็อปซึ่งมีมากกว่า 90,000 กว่ากลุ่มนะครับเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้นะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับซึ่งกรมการพัฒนาชนกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยนะครับก็ได้น้อมนำความห่วงใยแล้วก็พระราชประสงค์ที่อยากให้พี่น้องคนไทยเนี่ยได้มีรายได้มีอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยนะครับส่งผ่านต่อไปยังพี่น้องในทุกจังหวัดด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพไว้เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรผลิตงานด้านศิลปหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมโดยทรงติดตามและทอดพระเนตรผลงานพร้อมกับพระราชทานคำแนะนำทำให้ในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ